วันนี้ตามหน้าจอเลยนะครับวันนี้นำเสนอวันพอยต์เปอร์สเปกทีฟการเขียนทัศนียภาพจุดเดียวแต่วันนี้อาจจะเขียนให้มันยากขึ้นสิ่งที่เห็นอยู่บนหน้าจอคือห้องนอนผมจะเขียนห้องนอนนะครับด้วยโปรแกรม Illustrator ณตอนนี้เราเห็นมุมห้องแล้วนะห้องนอนผมก็จะหาจุดรวมสายตาหรือเส้นขอบฟ้าหรือเส้นระดับสายตาหาจุดรวมสายตาโดยผมจะตั้งเห็นไหมเส้นทะแยงจากมุมซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก่อนเพื่อความรวดเร็วปั๊บตรงนี้นะตีเส้นทะแยงก่อนพอได้เส้นทะแยงเราก็จะเห็นแล้วว่าเส้นนำสายตาเราควรจะอยู่ตรงไหนจุดรวมสายตาเราควรจะอยู่ตรงไหนจุดรวมสายตาตอนนี้เราเห็นแล้วครับนี่ตรงกากบาททับซ้อนกันเองผมก็จะเขียนเส้นระดับสายตานี่คือเส้นขอบฟ้าหรือเส้นระดับสายตาเส้นระดับสายตาเราก็จะแบ่งว่าเดี๋ยวดูหนึ่งตัวนี้คือเส้นขอบฟ้าหรือเส้นระดับสายตาซึ่ง EP 1 EP 2ก็บอกไปแล้วการแบ่งพื้นดินกับท้องฟ้าก็แบ่งตรงกลางนี้พอดีแล้วอันที่สองก็เปรียบเทียบได้เรามาจากการแบ่งท้องฟ้ากับทะเลโอเคตอนนี้เรามาดูตรงนี้อักษรย่อของเส้นระดับสายตาหรือเส้นขอบฟ้าก็คือ HL Horizon Line นี่เองครับส่วนตัวที่2ตัวสำคัญในตัวที่2ก็คือนี่จุดรวมสายตาหรือจุดอันตรธานหรืออีกในหนึ่งก็จุดรับตา Vanishing Point อักษรย่อก็คือ VP เข้าใจกันนะมาดูตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าเส้นนำสายตาเส้นนำสายตาในการสร้างงานนั้นก็มีส่วนสำคัญซึ่งเราจะตอกหมุดไว้ตรงกลางนะครับหมุดไว้ตรงกลางจุดรวมสายตาแล้วก็สามารถที่หมุนด้วย360องศาครับจะวางจุดไหนเราสร้างงานอะไรยังไงเดี๋ยวมาชมในช่วงตอนต่อไปโอเควันนี้สร้างด้วยโปรแกรม Illustrator แล้วก็เราจะบันทึกภาพหน้าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Zoom จากนั้นก็มาตัดต่อด้วย Premiere Pro โอเคครับเชิญติดตามรับชมรับฟังณบัดนาวThank you.
นจนจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ